ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับผู้แทนสถาบันการเงินผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับหลายครั้งที่ผมได้เดินทางไปต่างจังหวัดหลายครั้งที่ไปประชุมครม.นอกสถานที่ก็ไปเป็นจังหวัดไปเป็นกลุ่มจังหวัดวันนี้ผมถือว่ามาพบประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะเป็นตัวแทนของกองทุนหมู่บ้านนะครับที่มาจากทุกจังหวัดนะพูดง่ายๆว่ามาจากทุกจังหวัดทุกตำอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านมันเป็นโอกาสสำคัญนะครับทุกท่านรับฟังมาแล้วล่ะในเรื่องทั้งในส่วนของการบรรยายด้วยวีดิทัศน์ด้วยการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีด้วยการประชุมด้วยการที่ผมพูดบ้างด้วยการเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียบ้างวันนี้เรามาพบกันตัวจริงๆขึ้นมานะวันนี้ความจริงก็ตั้งใจจะพูดน้อยๆนะมาพูดมา3วันติดแล้วนะก็2วันที่ผ่านมาก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเมื่อคืนก็กลับมาสัก3ทุ่มได้นะวันนี้ก็มาเจอพวกเราผมคิดว่าหลายคนก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะนั้นการพูดจาของผมในวันนี้ก็เพียงแต่ว่ามาให้กำลังใจมาสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้ได้ว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของเราวันนี้นะเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่ได้มีการดำเนินการมาบ้างแล้วนะครับเราจำเป็นให้กองทุนหมู่บ้านขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐนะซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนหลายฝ่ายวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนในการที่จะทำให้กองทุนของเรานั้นมีความยั่งยืนวันนี้เราต้องทำให้บ้านเมืองของเรายั่งยืนนะครับบ้านเมืองเราประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เขาเรียกว่ารูปเป็นรูปขวานทองนั่นแหละแต่พื้นที่อย่างเดียวไม่ได้การเป็นประเทศการเป็นชาติต้องประกอบไปด้วยคนประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นที่จะต้องมีคุณภาพเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกคนต้องมีการเรียนรู้ทั้งอาชีพของตัวเองเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยตัวเองเรียนรู้ถึงการบริหารราชการแผ่นดินเรียนรู้ถึงการใช้จ่ายงบประมาณเรียนรู้หลักการวิธีคิดว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราครอบครัวของเรามีความเข้มแข็งขึ้นมีรายได้มากขึ้นโดยใช้หลักการศาสตร์พระราชาคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงพระราชทานมา40ปีแล้วนะครับวันนี้เราต้องทำทุกอย่างให้มันมั่นคงคำว่ามั่นคงคืออะไรคือมันอยู่ได้มีมาตรการลดความเสี่ยงไม่ว่าจะประกอบการใดๆก็ตามนะมีความพอเพียงก็คือความมีเหตุผลในการที่จะทำในการที่จะใช้เงินในการที่จะทำงานอะไรก็ตามต้องมีความพอประมาณในของตัวเองความพอประมาณก็เช่นกันมีมากก็ใช้มากเพื่อจะช่วยในเรื่องการใช้จ่ายของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยก็ใช้น้อยหน่อยมีน้อยก็ต้องหาให้มากขึ้นในวิธีการที่มันถูกต้องขณะเดียวกันทุกคนต้องเตรียมความพร้อมโดยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือที่เรียกว่ามีความรู้และก็มีคุณธรรมความรู้วันนี้หาได้ง่ายจากในสื่อสิ่งพิมพ์หน้าในไหนข้างหน้าเป็นเรื่องมโนสาเร่ทั้งสิ้นดูข้างในว่ามีอะไรที่มันพัฒนาไปแล้วบ้างโครงการต่างๆอะไรออกไปแล้วบ้างช่องทางในการเข้าหากองทุนต่างๆช่องทางในเรื่องของกฎหมายถ้าทุกคนไม่เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้มันจะไปพร้อมกันไม่ได้พลังประชารัฐมันจะไม่เกิดไม่งั้นมันจะกลายเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือรัฐบาลอีกส่วนคือประชาชนซึ่งมันคิดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จำเป็นต้องสื่อสารสองทางก็คือการนำนโยบายนำแผนงานโครงการต่างๆลงมาจากการคิดวิเคราะห์
นะทั้งในส่วนของสภาพัฒน์ในส่วนของคณะทำงานต่างๆทั้งหมดเพื่อจะดูที่ว่าประเทศไทยเรามีปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนเราจะวางแผนการพัฒนาประเทศอย่างไรในการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปีควรจะเป็นอย่างไร5ปีมันควรจะมีผลสัมฤทธิ์แค่ไหนยาวไปถึง5ปีต่อไป5ปีต่อไปอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่ารัฐบาลจะนำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใดมันถึงจะไปสู่ความมั่งคั่งคำว่ามั่งคั่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรวยกันหมดทั้งประเทศบางครั้งมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกคนต้องอยู่อย่างพอเพียงมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีท้ายสุดก็ไปสู่ความยั่งยืนประเทศชาติก็มีความมั่นคงนะครับเพราะนั่นนี่คือวิสัยทัศน์ของรัฐบาลผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในประเทศไทยแห่งนี้ได้เข้าใจว่าทุกคนต้องวาดความหวังไว้คำว่าวิสัยทัศน์ก็คือเราคาดหวังว่าเราต้องการให้ประเทศของเราให้ชุมชนของเราให้ครอบครัวของเราเป็นอย่างไรภายใน10ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าเพราะอะไรทำไมต้องเขียนว่า20ปีนั่นคือคำว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะเรามุ่งหวังว่าเราจะให้คนที่เกิดวันนี้เกิดปีนี้อีก20ปีจบการศึกษาระดับสูงระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะก็แล้วแต่ให้คนเหล่านั้นมีอนาคตนั่นคือความยั่งยืนนั่นคือความมุ่งหมายของการวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในการทำงานของทุกกลุ่มซึ่งในระหว่างนั้นสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอดมันเป็นกรอบการเดินหน้ายุทธศาสตร์นะเป็นกรอบการทำงานของรัฐบาลอย่างกว้างและเป็นการทำงานร่วมกันของประชารัฐกับประชาชนเพราะนั้นต้องมีการสื่อสารสองทางรัฐบาลพูดรัฐบาลคิดรัฐบาลทำโครงการข้างล่างก็ต้องคิดของท่านขึ้นมานะจะเห็นได้ว่าจากการที่ผมไปประชุมจังหวัดทุกจังหวัดไปประชุมกลุ่มจังหวัดก็ไปรับฟังความคิดเห็นของท่านว่ามีอะไรหลายอย่างที่เสนอขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการเสนอมาหลายร้อยโครงการใน4จังหวัดภาคเหนือตอนล่างหลายอย่างก็ตรงกับที่รัฐบาลวางจากข้างบนลงไปแล้วหลายอย่างที่ยังไม่มีก็ต้องพิจารณาปรับแก้งบประมาณบางส่วนเพื่อมาทำบางอย่างใช้งบประมาณจำนวนมากก็ต้องจัดทำระยะห่วงเวลาในการดำเนินการบางอย่างต้องศึกษาบางอย่างต้องทำประชาพิจารณ์ทำ EIA เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงกันมันไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ดีใจที่กองทุนหมู่บ้านวันนี้มีความก้าวหน้ามาจากปีที่แล้วมากผมเห็นจากการแสดงออกของพวกท่านผมดีใจที่ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งในเชิงความคิดเข้มแข็งในเชิงของความร่วมมือเข้มแข็งในเรื่องของการเรียนรู้ทุกอย่างจะต้องเรียนรู้รัฐบาลไม่ได้ใช่มีหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียวคือการให้งบประมาณลงมามันต้องสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนของเราประชาชนของเราแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยมีคน70ล้านคนมีอาชีพอยู่หลายอาชีพมีหลาย10ล้านครัวเรือนอาชีพแตกต่างกันทั้งสิ้นรายได้แตกต่างกันรายได้ระดับบนระดับกลางระดับล่างไม่ได้เป็นการแบ่งชนชั้นเป็นการแบ่งรายได้ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่รายได้น้อยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มการเกษตรประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือเป็นลูกจ้างพนักงานระดับล่างเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ไปช่วยเหลือมาตรการช่วยเหลือในการทำบัตรสวัสดิการไม่ได้ไปแบ่งชนชั้นเราต้องการจะให้เกิดความเป็นธรรมผู้ที่มีรายได้น้อยต้องได้รับการดูแลก่อนเสมอแต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องดูแลระดับกลางให้เขาสูงขึ้นระดับบนให้สูงขึ้นตรงนั้นทำได้อย่างไรส่วนนั้นอาจจะไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไปให้อะไรเขามากเพราะอาจจะมีเพียงพอตามความจำเป็นเขาอยู่แล้วแต่เราต้องอำนวยความสะดวกให้กับเขาทั้งนี้เพราะว่าเงินทั้งหมดที่ได้มานั้นเป็นเงินภาษีที่มาจากคนทั้งประเทศภาษีที่มาจากระดับบนก็คือการค้าขายระดับชาติข้ามชาติซึ่งมีมูลค่าสูงอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่มีอยู่หลายมีอยู่ไม่มากนักนะเพราะนั้นตรงนั้นคือส่วนสำคัญในการที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศแล้วทำให้เรามีเงินนั้นมาลงในกองทุนหมู่บ้านเพื่อจะมาดูแลในคนระดับล่างที่มีรายได้น้อยอยู่คนตรงกลางก็เช่นเดียวกันข้าราชการลูกจ้างพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์การเสียภาษีก็ต้องสละภาษีตรงส่วนนั้นเป็นภาษีให้กับรัฐบาลนะในส่วนประชาชนทั่วไป
ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเรื่องของแวดภาษีแวดในการซื้อสินค้าเงินทั้งหมดที่รัฐบาลได้มานั้นเป็นเงินที่ได้มาจากตรงนี้ทั้งสิ้นมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเอาเงินเหล่านี้มาใช้อย่างไรถ้าเราให้เปล่าๆทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีวิธีคิดแน่นอนทุกคนพอใจทุกคนมีความสุขแต่มันก็หายไปเปล่าๆเฉยๆวันนี้เราพยายามที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าทำยังไงมันจะเข้มแข็งในระดับชุมชนหมู่บ้านนะครับรัฐบาลมีเงินอยู่ทั้งในส่วนที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีในเส้นส่วนของงบงานรายจ่ายประจำของทุกกระทรวงมันก็จำเป็นที่ต้องทำตามพันธกิจภารกิจของกระทรวงต่างๆที่มีหน้าที่โดยตรงส่วนที่สองคืองบในการบูรณาการทำให้เกิดการบริการข้ามกระทรวงในการที่ทำกิจการเดียวกันเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องน้ำเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆการสร้างความเชื่อมโยงต่างๆซึ่งมันหลายกระทรวงด้วยกันต้องทำในส่วนที่สามคืองบประมาณในส่วนที่จะต้องเป็นงบประมาณในเรื่องของการตามนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลทุกรัฐบาลนั้นจะต้องเอานโยบายกำหนดนโยบายนั้นจากความต้องการของประชาชนมาเป็นตัวกำหนดแล้วจัดสรรปันส่วนให้ได้จากนั้นไปก็เป็นงบประมาณท้องถิ่นที่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งในอนาคตก็น่าจะมีกำลังเงินที่เพียงพอโดยไม่ต้องใช้จ่ายจากงบกลางไปเพิ่มเติมวันนี้ก็เพิ่มเติมอยู่หลายแสนล้านบาทเพราะท่านเก็บภาษีไม่ได้ภาษีท้องถิ่นภาษีโรงเรือนต้องใช้เงินงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาษีแวดไปให้กับท่านในการบริหารของท่านในส่วนของท้องถิ่นภาพนี้ท่านต้องมองภาพเดียวกันก่อนแล้วท่านจะเห็นว่าภาระหน้าที่ของรัฐบาลนั้นมากน้อยเพียงใดตราบใดก็ตามที่การทำงานอย่างนี้ในช่วงนี้มันมีความจำเป็นเราต้องสร้างความเข้มแข็งทั้งสองส่วนในส่วนของรัฐโดยข้าราชการในส่วนของประชาชนในเรื่องความเข้มแข็งทั้งสองส่วนนั้นต้องเข้าใจซึ่งกันและกันในหลักการในการใช้จ่ายงบประมาณและหลักการในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถให้กับตนเองการพัฒนาคุณภาพสินค้าการสร้างนวัตกรรมวันนี้อีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ได้ก็คือช่องทางในเรื่องของดิจิตอลในเรื่องของการค้าขายออนไลน์แต่ทุกคนต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าตัวเองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งพืชทางการเกษตรสวนผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ท่านต้องติดตามเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะรัฐบาลพยายามที่จะทำทุกอย่างวันนี้คำสำคัญก็คือเรื่อง connectivityการเชื่อมโยงทางกายภาพก็คือถนนเส้นทางทางบกทางน้ำเส้นทางรถไฟรถไฟทางคู่เรามีรถไฟทางมีทางรถไฟอยู่ร้อยปีที่ผ่านมามี 4,000 กิโลเมตรวันนี้ในขณะที่รัฐบาลนี้เข้ามาระยะเวลา4ปีนี่เราสามารถที่วางโครงการทำแผนงานที่จะสร้างทางไฟได้อีก 4,000 กิโลเมตรนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลวางไว้แต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายการสร้างรถไฟทางคู่ไม่ใช่รถไฟรางคู่รถไฟรางคู่มันรถไฟเดิมมันรางมันคู่กันอยู่แล้วมีสองรางเหมือนที่ทางคู่เคยมีสี่เส้นสองเส้นสองเส้นมันวิ่งสวนทางกันได้ไม่งั้นถ้ารางคู่อันเดิมเนี่ยมันวิ่งไปมันก็ต้องจอดรอไปทั่วเพราะมันต้องสวนทางกันตรงสถานีจอดรอเสียเวลาไม่ทันการการบริการไม่สะดวกวันนี้เราทำทั้งเส้นทางที่จะเชื่อมต่อที่จะทำทางคู่ในเส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่เพื่อจะเปิดพื้นที่ในการทำธุรกิจในการขยายเมืองในการจะไปสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาในชนบทเหมือนที่ต่างประเทศเขาทำถ้าเราจะสร้างเส้นทางเหมือนเดิมที่ทางเดิมทั้งหมดมันมีแต่ว่าจะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นต้องทำทางด่วนทางลอยฟ้าทางอุโมงค์เราอาจจะต้องทำทั้งสองอย่างแก้ปัญหาในชุมชนเมืองการหาจราจรเดียวกันต้องสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ขยายชุมชนไปในทิศทางที่ควรจะไปควรจะเป็นแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดด้วยพวกเราทุกคนรัฐจะเขียนอะไรออกมาถ้าประชาชนไม่ร่วมมือไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินของเอกชนทั้งสิ้นของประชาชนของเกษตรกรทั้งสิ้นถ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ทำอะไรให้ลำบากเอาละครับ
ผมไม่โทษประชาชนเราต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ให้ได้การเสียประโยชน์แต่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่สละอวัยวะเพื่อชีวิตศาสนามีพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้นะเพราะนั้นเมื่อเราสละแล้วมันก็ต้องมีการตอบแทนดูแลเขาคนเหล่านี้ว่าจะดูแลเขาอย่างไรในเมื่อเขาต้องเสียที่ดินเสียต่างๆนี้มันก็ต้องไปดูกฎหมายไปดูวิธีการให้ทุกคนมีความสุขมีความพึงพอใจหลายคนก็มีที่น้อยเมื่อสละไปแล้วมันก็ไม่มีที่อยู่ที่ไหนก็ต้องดูแลให้เขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเช่นเหมือนกันกับเรื่องของการบุกรุกป่าการสร้างต่างๆที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นวันนี้เราก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลรังแกแต่คนจนจับคนจนไม่จับคนรวยนะไอ้คนรวยเนี่ยมันฉลาดทำโกงแล้วก็นะสู้คดีได้ตลอดอ่ะก็สู้ไปวันนี้ศาลก็ต้องทำงานนะครับรัฐบาลไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้ตรงนั้นแล้วก็ขอให้ติดตามไปยาวปัญหาทุกปัญหามารุมกันวันนี้ปัญหาวันนี้อยู่ที่บ้านเราครอบครัวเราท้องถิ่นเราจะเจริญเติบโตได้อย่างไรเราจะเข้มแข็งไปพร้อมกันได้อย่างไรสตรองเกอร์ทูเกเตอร์ได้อย่างไรเราจะอะไรล่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างไรคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือไอ้บ้านข้างๆจนกว่าหรือเปล่าถ้าจนก็ดูแลเขายังไงอ่ะเอาเขาเข้ามาสู่ในกระบวนการของเราได้ไหมไม่ใช่ใครที่มันจนไม่อยากคบถ้าอย่างนั้นมันรวมกลุ่มกันไม่ได้เพราะนั้นวันนี้สำคัญที่สุดการรวมกลุ่มมาอาชีพเกษตรกรมันมีกี่พวกล่ะเมื่อวานผมไปที่จังหวัดไหนทักจังหวัดหนึ่งอ่ะไม่เอ่ยนามแล้วกันเขาบอกให้ผมช่วยเรื่องเขาปลูกถั่วแขกไว้10ไร่ราคาตกเอาล่ะผมก็รับฟังปัญหามาหันมาอีกทางบอกมะนาวราคาตกไอ้พวกขนุนราคาตกอีกพวกหนึ่งบอกว่าผลไม้ดีๆไม่ได้กินนายกเอาไปขายเมืองนอกหมดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดร่วมกันว่าอะไรที่จะเป็นรายได้ให้กับเราอะไรที่เราใช้บริโภคของเราเองมันต้องกำหนดสัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันผมก็บอกว่าท่านจะปลูกอะไรก็ตามท่านจะขายก็ตามท่านต้องการกำไรมากถ้าก็ปลูกไว้สองต้นต้นหนึ่งไว้ขายต้นหนึ่งไว้กินเพราะผมไม่รู้จะตอบยังไงเพราะท่านขายเกลี้ยงหมดเช่นเดียวกันเรื่องของการปลูกข้าวเหมือนกันต้องดูตั้งแต่ต้นทางการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่การดูแลขั้นต้นดูแลดินดูแลน้ำซึ่งวันนี้ความเอาใจใส่วันนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยโบราณสมัยพ่อแม่ปู่ย่าที่เขาทำนาเขาให้ความสำคัญอย่างไรวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีบางอย่างก็จ้างบางอย่างก็ใช้รถบางอย่างใช้ต่างๆเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณในการทำที่มันเหมือนเดิมมันหายไปเยอะนะมันก็ได้ของข้าวที่คุณภาพอาจจะลดลงแต่ทุกคนก็ต้องการราคาขึ้นก็ต้องไปดูมาตรการรัฐบาลมาดูแลยังไงเรื่องข้าวราคาประกันราคาขั้นต่ำเท่าไหร่ไม่พอใจก็ฝากตำนำไม่ได้ยุ่งถางเมื่อราคาข้าวสูงก็ไปถอนออกมาแล้วก็ขายเท่าไหร่ก็ขายไปตามราคาในท้องตลาดวันนี้หลายคนต่อว่าราคา 17,000-18,000 ไม่ได้ประโยชน์เลยจะได้ประโยชน์ได้อย่างไรก็ท่านขายไปตั้งแต่ราคา 10,000 นึงแล้วราคา 9,000 ท่านก็ขายเพราะความจำเป็นขายเพราะต้องเอาเงินออกมาใช้ขายเพราะว่าเอาเงินเข้ามาทำนาก็ต้องส่งขายเขาไม่ว่าราคาเท่าไหร่นี่แหละครับคือปัญหาเล็กน้อยที่ท่านต้องไปแก้ด้วยการพูดคุยในกองทุนประชารัฐนี่แหละเพราะเป็นการรวมพลเข้ามาแล้วคิดร่วมกันไม่ใช่เฉพาะว่าจะใช้เงินเหล่านี้ไปทำอย่างไรต้องถอนวิธีคิดอ้าวมีอะไรอีกกองทุนหมู่บ้านอันเนี้ยในระดับประชารัฐยั่งยืนเนี่ยวันนี้เราทำมาเป็นปีที่2ใช่ไหมปีที่2ท่านไปดูที่ครับว่ารัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาบ้างที่ดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยหลายมาตรการมากทั้งมาตรการเร่งด่วนมาตรการระยะสั้น1ปีมาตรการระยะปานกลาง3ปีและวางแผนระยะยาวครบวงจรไปอีกในแผนสภาพัฒน์แผนเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนที่12ห้าปีนี้มันต้องเดินอย่างนี้ไปต้องมีผลสำเร็จอย่างนี้ปีนี้แล้วก็ต่อไปก็มีการทำแผนต่อแผนที่13แผนที่14แผนที่15ทั้งหมดต้องทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีอยู่6ยุทธศาสตร์1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2ยุทธศาสตร์เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สามเรื่องลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้สี่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ห้าการพัฒนาที่จะต้องให้ความสำคัญรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหกในเรื่องของการไปรูปหรือการบริหารจัดการมหาราชการแผ่นดินและในส่วนของระบบราชการข้าราชการหกยุทธศาสตร์นั้นเป็นกรอบใหญ่ในการทำงานของรัฐบาลเพราะนั้นกองทุนหมู่บ้านมันจะอยู่ในยุทธศาสตร์เรื่องของการเพิ่มความเข้มแข็งขีดความสามารถลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้มันต้องไปด้วยกันมันต้องคิดด้วยกันถ้าเราคิดว่าอันนี้คืออันนี้ไม่ได้อันนี้ล่ะมาเป็นภารกิจที่ท่านทำออกมาคิดออกมาเอาได้ส่วนหนึ่งกองทุนหรือกองทุนอื่นก็ต้องมาเสริมว่าอะไรอีกอะไรที่มันตรงนี้ได้แล้วมันยังไม่ได้ส่วนใหญ่ต้องการส่วนน้อยไม่ต้องการก็มีงบประมาณที่จะมีงบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดท้องถิ่นอบต.มาเสริมงบประมาณไทยนิยมแต่ก่อนได้มีงบตำบลใช่ไหม500,000 300,000เพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันนี้เพื่อสร้างความแข็งนั้นกองทุนเหล่านี้ที่รัฐบาลให้มาก็จะเติมมามันไม่ใช่ให้ครั้งเดียวมันก็เติมมาต่อจากระยะที่1มาระยะที่2ระยะ1คนส่วนหนึ่งได้อีกช่วงนึงอาจจะยังไม่ได้ไอ้สถานที่ที่ต้องการร้านตากมันร้านข้างยังไม่พอเพียงไอ้ส่วนที่2ก็ไปทำต่อเพราะนั้นกองทุนที่ไปเนี่ยมันต้องเป็นกองทุนที่ไม่สูญเปล่าไม่ใช่กองทุนที่เอากันไปแบ่งกันใช้กู้ยืมกันไปเพราะรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญแบบนี้หรือให้ไปอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนแน่นอนเพราะนั้นขอให้ขอบคุณนะครับผมเห็นในหลายโครงการไปทำน้ำดื่มไปทำน้ำมันมีรายได้กลับเข้ามาเพื่อจะดูแลสมาชิกเพราะนั้นมันมีคนสองอย่างได้ประโยชน์จากการทำอย่างนี้ก็คือหนึ่งถ้าเป็นกิจกรรมแบบนี้หนึ่งก็คือประชาชนได้รับความสะดวกในการให้การบริการสองสมาชิกก็ได้เงินรับเงินปันผลเพราะนั้นถ้ามันเป็นไปได้ในกองทุนทุกกองทุนมันควรจะต้องหารายได้เพิ่มให้กับกองทุนของตัวเองเพื่อจะไปทำอย่างอื่นแทนให้กับคนที่มันยังไม่ได้เมื่อมันขาดเหลืออะไรต่างรัฐบาลก็จะท็อปดาวลงมาให้แต่ถ้าทำให้มันสูญสลายไปทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีอนาคตเนี่ยมันก็ลำบากนะให้มามันก็เหมือนให้เปล่าถมไปเรื่อยๆทุกคนมีความสุขพอใจแต่มันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมในการที่เราใช้งบประมาณทั้งหมดมันทุ่มลงไปแบบนี้นะมันก็หวือหวาดีมีงบใช้จ่ายในชุมชนมากมายมันก็ดูเหมือนเศรษฐกิจมันดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลไม่มีสตางค์ตรงนี้ภาษีเก็บไม่ได้ตามนี้มันก็พังไปทั้งหมดนั่นคือเรียกว่าความมั่นคงทางด้านการเงินการคลังของประเทศผมเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีทุกคนต้องรับผิดชอบในการจ่ายงบประมาณภาครัฐดิเพราะมันมีกฎหมายทุกตัวแล้ววันนี้ก็มีพรบการใช้จ่ายงบประมาณการเงินในด้านการเงินการคลังมาอีกต้องกำหนดไว้ว่าสัดส่วนในการใช้เงินแต่ละกลุ่มงบประมาณเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นี่สาธารณะไม่เกิน60การใช้จ่ายในส่วนของการลงทุนต้องเท่านี้ไม่เกินเท่านี้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการในเรื่องของกองทุนต่างๆในเรื่องต่างๆมีเท่านี้สัดส่วนมันกำหนดไว้หมดเพราะนั้นจะมาให้ถุงรีถุงผ้ามันไม่ได้หรอกครับเห็นใจพวกผมบ้างเพราะมันเป็นคดีความทั้งสิ้นการจะตั้งราคาสินค้าที่มันเกินเลยเถิดไปมันก็ทำไม่ได้มันต้องไปดูราคาเฉลี่ย3ปีของสินค้าชนิดบางชนิดเช่นข้าวเนี่ย3ปีมีราคาเท่าไหร่เอา3ปีเนี่ยมาเฉลี่ยกันที่มันควรจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่ราคาขั้นต่ำนี่คือตัวเลขนี้อย่างวันนี้ตั้งมาบางชนิดก็ 8,0007,000 9,000 หอมมะลิ 11,000 12,000 ข้าวเหนียวเท่านี้นั่นคือราคาอาหารเฉลี่ย3ปี3ปีใดก็ตามที่ราคามันโดดกฎหมายเขาเขียนไว้ราคาที่โดดไปมันผิดปกตินี่เอามาคิดไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะไม่งั้นมันก็ไม่ตรงกันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าเป็นการสร้างความนิยมในกรณีที่ไม่อั้นแต่ท้ายสุดก็กฎหมายดำเนินการทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่สุดนะแล้วผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะมอไทยรับจ้างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าของเดิมนี่ยังไม่พอใจยังไม่มีรายได้ที่พอการที่จะมีแกร็บมีแคปมีแท็กซี่มีต่างๆ
มันก็ต่อต้านกันไปกันมาเพราะของเดิมก็ยังไม่เรียบร้อยแต่เราต้องเดินหน้าไปถูกตรงนั้นว่าเราจะทำยังไงที่ไปถูกตรงนั้นที่ทั้งสองพวกหรือสองทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากอธิบายทุกท่านแล้วงานนี้มันไม่ใช่งานที่ทำวันนี้ประชุมตรงนี้ออกทีวีถ่ายทอดสดวันนี้แล้วมันจบวันนี้ไม่ใช่มันต้องมีการติดตามประเมินผลกฎหมายเขียนไว้ว่าแผนงานโครงการใดถ้าทำไปแล้วไม่ได้ผลไม่เกิดผลต้องรีบตามที่คาดการไว้ล่วงหน้าต้องยกเลิกเพราะนั้นท่านต้องช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมั่นคงสามารถที่จะตอบบัวชี้วัดด้วยการประเมินต่างให้ได้นะครับเพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะ นี่พูดไปหมดแล้วล่ะข้อมูลกี่หมื่นกี่แสนผมไม่พูดแล้วนะอยากจะพูดจากหัวใจกับท่านนี่แหละนะขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอันนี้เป็นแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านได้ทรงรับสั่งกับผมเองนะพระอาจารย์พระราชโชบายว่าทำอย่างไรจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือแม้กระทั่งสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันหรือทุกสถานศึกษาได้ลงมาดูแลประชาชนในพื้นที่ของท่านจังหวัดของท่านนักเรียนมหาวิทยาลัยนักศึกษาทุกคนต้องรู้จักพื้นที่จังหวัดของตัวเองก่อนต้องรู้จักว่าประชาชนเขาหาเงินมายากลำบากเพียงใดเขาทำนากันอย่างไรเขาปลูกพืชกันอย่างไรแล้วจะไปช่วยเขาอะไรได้บ้างทางวิชาการผลงานวิจัยและพัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างหลักคิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องดูแลประชาชนไปด้วยเพราะเราผลิตคนเพื่ออนาคตสถานศึกษาวันนี้สร้างมาตั้งศตวรรษที่18ครูศตวรรษที่19 20เราต้องผลิตคนไปสู่ศตวรรษที่21ก็คือคนที่เกิดวันนี้ปีนี้เดือนนี้อีก20ปีข้างหน้ายุทธศาสตร์20ปีแรกมันเกิดมันจบลงอันคนตรงเนี้ยต้องไม่ใช่แบบเราละมันต้องมีความคิดมีกระบวนการคิดวิเคราะห์เมื่อเช้าผมสั่งการไปกระทรวงศึกษาแล้วผมให้มีการสำรวจทุกโรงเรียนสปท.มีนักเรียนที่จบป.4แล้วอ่านหนังสือไม่ออกกี่คนผู้บริการโรงเรียนระมัดระวังด้วยไม่ใช่โน่นคิดอะไรไปเลอะเทอะไปหมดเราต้องดูมาจากพื้นฐานของเราอย่างเช่นกองทุนเนี่ยเราดูจากคนของเราอาชีพรายได้แล้วมันถึงมาหาวิธีคิดวิธีทำบางอย่างเอาหลักการเขาได้หลายคนคิดหลายคนพูดแต่ไม่เคยทำไม่เคยไปจัดก็ไม่รู้ความยากง่ายไปทำอย่างไรผมดีใจที่กองทุนนี้เราทำได้มันยากนะครับการที่เอาคนมาคิดร่วมกันนะวันนี้ไม่ใช่แค่กองทุนหมู่บ้านมีไทยนิยมลงไปอีกไม่ใช่การหาเสียงของรัฐบาลเป็นการฟังเสียงประชาชนรัฐบาลวันต้องฟังเสียงประชาชนแบบนี้แล้วเรามาปรับแก้ของเราว่าเราจะทำยังไงให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาโดยทั้งสองฝ่ายต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนอย่าทิ้ง3คำนี้บ้านครอบครัววัดศาสนาโรงเรียนคือแหล่งหล่อหลอมทั้งจิตใจร่างกายความรู้ให้กับคนให้ความสำคัญต่อกันไปถ้าคนทุกคนเข้มแข็งจากบ้านมีศาสนามีครูสอนมีคุณธรรมจริยธรรมอุดมการณ์จิตสำนึกเผื่อแผ่แบ่งปันสุจริตมันจบแล้วประเทศไทยไปไหนแล้วก็ไม่รู้วันนี้เพราะนั้นกรุณาฟังว่ามีใครพูดแบบนี้บ้างพูดแล้วต้องทำเลยนะพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องพูดแล้วมีวิธีทำนี่คือวิธีทำวิธีหนึ่งคือกองทุนประชารัฐมีอีกตั้งหลายกองทุนรัฐบาลก็เข้าไปตรวจสอบทุกกองทุนว่ามีคุณภาพไหมใช้จ่ายประมาณคุ้มค่าไหมบางกองทุนไม่คุ้มค่าก็ต้องยกเลิกไม่ใช่ทุกคนก็จะเอาหมดแต่ทั้งหมดมาจากไหนมาจากเงินรัฐบาลรัฐบาลเงินไม่ไหนจากภาษีใช่ไหมล่ะรัฐบาลทำอย่างอื่นได้ไหมวันนี้เศรษฐกิจมันต้องดีขึ้นสิเพียงแต่พวกเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นมองว่าตัวเลขนั้นดีแต่ผมไม่เห็นดีอะไรนี่ไงกำลังทำตรงนี้ไงถ้าก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะมันต้องยึดโยงทั้งหมด
มันต้องสร้างยึดโยงมันต้องสร้างกลุ่มมันต้องเรียนรู้การค้าไปด้วยไม่ใช่เป็นต้นทางการผลิตอย่างเดียวปลูกพืชอย่างเดียวแล้วก็ให้ขายคนพ่อค้าคนกลางสหกรณ์ไงล่ะครับรวมกลุ่มขึ้นมากลุ่มเกษตรใหญ่ขึ้นมาสร้างระบบการค้าขายตรวจสอบคุณภาพมาค้าขายออนไลน์เข้าไปจะไลน์ออนไลน์ของใครก็ไม่รู้จะต่างชาติหรือของไทยก็มีเยอะแยะต้องเรียนรู้ตรงนี้นะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องว่าทำไมลงทุนในนี่ไปเพื่ออะไรก็ลงทุนให้ท่านนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าการสร้าง connectivity ที่ไม่ใช่ทางไกลไม่ใช่ถนนหนทางแต่เป็นหนทางในอากาศมันก็ต้องไปสร้างระบบการขนส่งโลจิสติกของท่านถ้าจะขายออนไลน์ท่านต้องทำยังไงให้ส่งของไปถึงเขาได้ภายใน24ชั่วโมงของไม่เสียหรือภายใน2วัน3วันนะช่วงแรกเราอาจจะต้องพึ่งบริษัทอื่นที่เขาเรื่องการขนส่งเรามาจัดของเราสิครับถ้าเราส่วนหนึ่งก็คือปลูกส่วนหนึ่งก็สหกรณ์บริหารส่วนหนึ่งก็ทำในเรื่องของการขนส่งของท่านเองส่งไปที่หมายโน่นวันนี้ถ้ายังไม่พร้อมโน่นไปรษณีย์เขาก็ส่งของให้ท่านเหมือนกับบริษัทออนไลน์อื่นนั่นแหละเราไปดูเรื่องเหล่านี้นี่คือโอกาสของท่านที่เขาเรียกว่าความเท่าเทียมนะความเท่าเทียมของโอกาสแล้วมันจะเกิดขึ้นด้วยกฎหมายเพราะนั้นท่านจะต้องทุกคนต้องเคารพกฎหมายกฎหมายมีทุกตัวนะครับจะยากดีมีจนก็ต้องเคารพกฎหมายนะวันนี้ประชาชนก็มีกองทุนยุติธรรมก็ต้องไปสู้คดีก็สู้ไปหลายอย่างก็มันไม่ใช่ว่ามันเร็วไปซะทั้งหมดนะไอ้คนไม่ดีก็ไปว่ามาในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็ดำเนินการไปเยอะนะเพราะนั้นมันต้องรวมกันหนึ่งคือหลายกลุ่มในแต่ละกลุ่มไม่ใช่กลุ่มนี้คือกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มนี้กลุ่มข้าวกลุ่มนี้กลุ่มยางกลุ่มนี้กลุ่มหวานบางทีไม่ต้องรวมกลุ่มเล็กๆกับกลุ่มใหญ่ข้าวคือใหญ่ก็อันหนึ่งมันก็อีกกลุ่มหนึ่งยางก็อีกกลุ่มอะไรก็ว่าไปมันจะได้ให้เงินให้ถูกใช่ไหมอีกพวกหนึ่งอาจจะเป็นพวกถั่วแปบถั่วแขกถั่วอะไรก็แล้วแต่แหละหรือสวนถั่วพืชผักผักอะไรก็ว่ามาบางงานมันแยกมากไม่ได้เราจะได้ไปดูที่ว่าต้นทุนมันควรจะทำยังไงบริหารจัดการน้ำจะทำยังไงและตลาดจะส่งเสริมได้ยังไงตลาดในพื้นที่ตลาดข้ามพื้นที่ตลาด CRMV ต้องคิดวันนี้นะทุกอย่างประเทศไทยที่ส่งออกเกิน 70% สินค้าประเทศไทยเนี่ย 70% ส่งออกทั้งหมดในส่วนนั้น 90% เป็นสินค้าทางการเกษตรแล้วผมถามว่าวันนี้มันแข่งขันกันมากไหมสินค้าเกษตรเขาแข่งขันก็ด้วยราคาด้วยคุณภาพต่อให้คุณภาพดีที่สุดในโลกราคาสูงสู้เขาไม่ได้เพราะมันไปขายกันในตลาดล่วงหน้าบ้างตลาดกลางบ้างอะไรบ้างเราต้องขายของเราเองขายออนไลน์วันนี้เราขายออนไลน์ทุเรียนไปถึงเมืองจีนนู่นเราก็ต้องขายออนไลน์สินค้าทุกชนิดได้มันจะเป็นวิธีการสอนการเรียนรู้ประชาชนให้รู้จักระบบการตลาดลองตั้งดีครับของดีโฆษณาไปใส่เข้าไปแล้วลองตั้งราคาที่อยากจะได้มาดิดูที่เขาจะซื้อไหมถ้าเขาไม่ซื้อก็ลดราคามันลงถ้าคุณภาพไม่ดีเขาไม่ซื้อเพราะลดไปก็ไปปรับคุณภาพของท่านลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีก็จะเป็นสินค้าการเกษตรที่เรียกว่า GAP สินค้าปลอดภัยเสร็จแล้วก็เดินหน้าไปสู่สินค้าอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารราคามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านต้องเรียนรู้ว่าท่านจะปรับตัวท่านอย่างไรการปลูกพืชเชิงเดียวเช่นปลูกข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันต้องแบ่งปันพื้นที่สำหรับทำแหล่งน้ำมีบ่อน้ำทุกบ้านทุกแปลงและบ้านละไร่กันที่ทั้งไร่หนึ่งขุดบ่อเลี้ยงปลาทำประมงนะขายปลาขายอะไรก็ว่าไประหว่างที่ข้าวยังไม่สุกวันที่ข้าวเกินข้าวเสื่อมหรือค่าที่น้ำท่วมค่าความชื้นสูงรัฐบาลก็กำลังสนับสนุนในเรื่องของการทำน้ำนมข้าวเพื่อจะซัพพลายข้าวเหล่านี้ออกมาข้าวมีคุณภาพไม่ก็จะถูกกดราคาอยู่ตรงโน้นท่านต้องรู้ว่าราคาข้าวเขาต้องมีเครื่องมือในการตรวจความชื้นแล้วเขากำหนดไว้แล้วว่ามันจะต้องซื้อราคาเท่าไหร่ถ้าท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้ท่านก็ต้องยอมให้เขาซื้อเท่านี้เท่านั้นไปเรื่อยนี่คือการสร้างการเรียนรู้นะครับหลายคนก็ไม่อยากฟังผมพูดหลายคนก็ไม่อยากฟังรัฐบาลพูดเพราะมันต้องไปใช้เวลาในเรื่องของงานติดตามว่าไอ้หวย30 ล้านเนี่ยใครเป็นโกงกัน
หรือไม่ก็ไอ้บ้านนี้ทะเลาะกับบ้านนี้ดาราคนนี้มันเลิกกับคนนี้แต่แล้วแต่แล้วท้ายสุดก็ลืมคิดถึงตัวเองว่าเอ๊ะกูต้องคิดเรื่องอะไรวะเนี่ยรัฐบาลก็พูดอะไรมันก็ไม่รู้อีกแล้วแต่แล้วกลับมาถึงด่ารัฐบาลนี่ด่ากันเองกันละผมยินดีรับคำด่าคำว่าทุกวันมากกว่าคำชมที่มันเคลือบแฝงไปด้วยอย่าผิดจริงใจต่อกันคนเราเนี่ยมันพูดแล้วทำเนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็ความรับผิดชอบความจริงใจที่ผมให้กับท่านนะครับผมไม่เคยหยุดคิดผมไม่เคยหยุดทำงานคณะรัฐมนตรีผมทุกคนเหมือนกันโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเพราะนั้นในขั้นตอนการทำงานของท่านเมื่อเราให้นโยบายลงไปให้ออกมาลงไปตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแล้วขั้นตอนทั้งอย่างมันทำโครงการได้อย่างเช่นที่ท่านเสนอมาเนี่ยก็จะว่าให้เร็วที่สุดแต่ขั้นตอนต่อนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบเองท่านต้องตรวจสอบว่าเมื่อวานนี้มันทำโปร่งใสหรือเปล่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ใครได้ประโยชน์แจ้งมาศูนย์ดำรงธรรมแจ้งสถานการณ์ในพื้นที่จะได้ตรวจสอบการทุจริตเขาแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งไม่ได้เขาทำดีอยู่แล้วส่วนนี้ไม่ได้ก็ฟ้องไอ้ส่วนที่เขาทำเขาได้ไปเนี่ยมันก็เลยติดไปหมดทำไม่ได้ท่านต้องรอระยะต่อไปหรือไปหาวิธีการหนึ่งที่จะดูแลเหล่านี้ท่านต้องยอมนี่คือกติกาของคำว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมีธรรมาภิบาลยอมรับในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามนะไม่ใช่ยอมรับแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองกลุ่มตัวเองมันก็จะเป็นเครื่องมือของหลายอย่างอะนะที่ทำให้บ้านเมืองมันมีปัญหานะครับ นะผมบอกไปแล้วเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องการทำงานแล้วสิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลที่ใช้ศาสตร์พระราชาใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นหลักการในการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจตรวจสอบความโปร่งใสนะเพราะนั้นกองทุนที่มีกว่า13ล้านคนนะทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกว่า13ล้านคนมีหัวหน้ามาโบกธงอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมทั้งข้างบนข้างล่างอ่ะดูโบกแล้วเข้มแข็งนะแล้วทำให้เข้มแข็งเหมือนโบกธงด้วยใช่ไหมรัฐบาลก็ลำบากเหมือนกันไปตามจี้ทุกวันทุกวันท่านต้องนี่แหละกระจายอำนาจให้ท่านได้มีการตรวจสอบท่านเองคิดเองทำเองถ้าดีมาหน้าก็มีให้เพิ่มเติมนะครับกำลังคิดอีกหลายอย่างอ่ะคิดไปเนี่ยซีกซ้ายสมองพวกผมเนี่ยคิดว่าจะให้อะไรทำอะไรทำอะไรไอ้ซีกขวาจะหาเงินจากที่ไหนวะเนี่ยแล้วเนี่ยผมเดินเอียงซ้ายตลอดอ่ะเพราะมันมีแต่รายจ่ายไงไอ้รายได้ต้องรอต้องลงทุนหลายคนบอกว่ารัฐบาลใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าที่ใช้เยอะไปตอนนี้คือส่วนหนึ่งต้องไปลงทุนถนนหนทางที่มันไม่ได้ทำมาตั้งกี่ปีมาแล้วน้ำมันไม่ได้ขุดรอบมากี่ปีมาแล้วเมื่อวานไปขุดบึงสีไฟไปขุดอะไรนู่นหลายคนบอกขุดมาตั้งหลายปีแล้วไม่เสร็จสักทีถ้าขุดให้เสร็จมันเป็นเงินหลายพันล้านบาทมันก็ขุดทีละตอนทีละตอนทีละท่อนอย่าใจร้อนวันนี้ใช้เงินให้เงินเข้าไป300ล้านเขาขุดไป3ปีก็ได้น้ำเพิ่มขึ้นมามีน้ำใสไม่มีอะไรพงอ้อพงหนาแต่ก่อนนี่ผมไปจำได้ผมไปขุดเริ่มขุดให้ตั้งแต่เป็นพบทบนะวันนี้มีน้ำไม่เห็นบางเมื่อที่เก็บน้ำไว้ได้5ล้านไร่ถ้าขุดทั้งหมดมันจะเก็บน้ำไว้ได้10ล้านไร่แต่มันขุดทีเดียวได้ไหมล่ะมันต้องทยอยขุดหลายโครงการขนาดใหญ่หลายคนบอกไอ้นี่ไม่ถึงสักทีส่งน้ำก็ไม่ถึงคลองก็ไม่เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยผมถามว่าถ้าทำพร้อมกันทีหมดทีเดียวมีเรามีเงินไหมล่ะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่หลายอันที่ต้องเริ่มเองเริ่มทั้งหมดว่าทยอยเป็นห่วงไปหลายกระทรวงเสนอโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้มันไม่มีสตางค์หรอกครับมันยังไม่ผ่านการทำอภิจารย์ยิ่งผ่านยากเราก็ต้องทำเป็นตอนนี้แต่ต้องต่อเนื่องกันไม่งั้นทำขุดตรงนี้ไปขุดเว้นที่ไปขุดตรงนี้เหมือนรถไฟสายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไงมันเดินต่อกันได้ไหมกิโลเมตรเดียวอ่ะมันต้องต่อเพราะนั้นเหล่านี้มันจะอยู่ในแผนแม่บทการหาน้ำนะน้ำเส้นทางถนนมันเป็นแผนแม่บทจากยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนไว้หกข้อกว้างๆมันจะออกมาเป็นแผนแม่บทรายกิจกรรมตรงนี้จะเขียนไว้ว่าเราจะมีถนนกันยังไงมีเส้นทางยังไง20ปีแล้วท่านก็ไปทำเอาเองตรงไหนทำได้ท่านก็ทำตรงไหนไม่ได้ท่านก็มีเหตุผลมาว่านี่เป็นทำไม่ได้
ต้องไปทำตรงอื่นก็โยกงบประมาณมาถ้าเราไม่ตีกรอบแบบนี้มันจะเลอะเทอะไปหมดเหมือนเดิมมันอ่ะทุกคนอยากได้หมดแต่มันไม่เพิ่มมูลค่าไงจังหวัดไหนได้ก็ได้อยู่นั่นแหละวันนี้งบประมาณก็เฉลี่ยทุกจังหวัดไม่ใช่การเมืองรัฐบาลต้องทำงานแบบนี้ทุกจังหวัดมันมีความจำเป็นเหมือนกันจำเป็นพื้นฐานต้องใกล้เคียงกันอันไหนที่จะบูรการที่จะเพิ่มอาชีพรายได้ถ้าอันไหนรายได้น้อยอยู่ท้ายๆตารางมันก็ต้องไปดูที่ให้เงินเขาตรงนี้มากหน่อยหรือกิจการใดก็ตามที่มีอยู่ในต่างประเทศต้องมีศักยภาพวันนี้เรามี6ภาคใช่ไหมเล่าวันหน้าเราจะมี10ภาคก็ได้ภาคที่เพิ่มมาคือ NEC คือ EEC เดิมมันเป็นภาคตะวันออกอย่างเดียวมันอยู่ในภาคกลางแหละวันนี้มี6ภาคภาคเหนือภาคใต้ภาค EEC ภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้แยกมาอีก3จังหวัดเพื่อจะดูที่ว่าเขามีความต้องการอะไรมีความขาดเหลือตรงไหนไม่งั้นมันโคลมลงมาทีเดียวมันก็ไปตรงที่ที่มันเคยไปนั่นแหละไอ้ที่ไม่เคยไปก็ไม่เคยก็ไม่ได้ไปแล้วมานี่ทำให้เกิดความเจริญขึ้นในการใช้จ่ายของมันแล้วนะกูนาไปดูด้วยนะขอให้ดูในเรื่องของรายละเอียดหลักการด้วยนะครับการลดต้นทุนการผลิตบริหารจัดการพื้นที่ผลิตการใช้น้ำการศึกษาจากอกรีแมปการติดตามสภาพลมพัดอากาศนะจากในเว็บไซต์หรือในโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะเพราะนั้นความสำคัญของการทำงานวันนี้เพื่อความเข้มแข็งในวันหน้าอยู่ที่ประชาชนและรัฐบาลต้องร่วมมือกันนะครับก็คงขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วนะเดี๋ยวคงมีเวลาพูดคุยกันอีกกับคณะทำงานก็ขอขอบคุณทุกคนในการทำงานวันนี้ให้มีความก้าวหน้าแล้วจะต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ก่อนจะจบผมขอเนี่ยขอให้ทุกคนให้กำลังใจกับคณะทำงานของผมหน่อยนะท่านแรกท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผมไม่ได้ทำงานคนเดียวต่อไปท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒน์ตอนอยู่กับผมวันผมบอกผมขาวน้อยกว่านี้นะตอนนี้ขาวแล้วเดี๋ยวเขาหน้าจะกลับดำถ้ามันดีขึ้นก็นะท่านต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านต่อไปรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านสุวิทย์แล้วก็สุวิทย์ทางนี้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์สนธิรัตน์ต่อไปใครเดี๋ยวมอมันก็เห็นแล้วแก่แล้วสงสัยไปปลัดกระทรวงมีใครบ้างปลัดกระทรวงมหาดไทยมีใครอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีใครอีกมีใครอีกที่อยากให้แนะนำเชิญประธานกองทุนหมู่บ้านไหนล่ะประธานน่ะประธานน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อีต้องเรียกเลขาสักอย่างนาทีนาทีแปลว่าแม่น้ำแต่แม่น้ำก็ต้องควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้ดีด้วยไม่เปิดประตูน้ำทุกประตูไม่ได้บริหารการให้ดีไม่งั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต่อไปก็มีใครพูดว่าทหารตำรวจเราคือครอบครัวเดียวกันนะคำว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเราบริหารกันไม่ได้แต่ต้องใช้กฎหมายให้มันเกิดความเป็นธรรมนะทุกอย่างไม่ใช่การเมืองไม่ใช่มองอะไรกับการเมืองมาทุกเรื่องตื่นเช้ามากับการเมืองทะเลาะกันตั้งแต่เช้าอ่ะไม่ใช่เอาการบ้านมาคิดเนี่ยเอ๊ะพี่ทำอะไรดีจะเปลี่ยนปลูกพืชใหม่ดีไหมจะเริ่มลองปลูกผักบ้างดีไหมจะมาซื้อผักกินแล้วไอ้นาก็เดี๋ยวไม่ได้ทำไงจะเลี้ยงปลาคิดแบบนี้คิดแบบนี้แล้วไปหาช่องทางที่ไอ้ทำยังไงถ้าอย่างเงี้ยถ้าทุกคนเสนอความต้องการมารัฐบาลก็ดูแลได้บางคนบอกอยากให้รัฐบาลขุดบ่อให้ทุกบ่อผมถามว่าเอาเงินจากที่ไหนขุดทุกบ่อเนี่ยบ่อหนึ่งประมาณสักห้าหมื่นมั้งห้าหมื่นมั้งอ้าวแล้วทำไมไม่หาวิธีการจะขุดกันยังไงในนาเนี่ยแม้กระทั่งการทำคณะกว้างๆสูงๆแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งไว้ว่าเราต้องทำคณะให้กว้างให้สูงเอาไว้ต
พื่อจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ไม่ใช่ระบายทิ้งจนหมดเพราะฉะนั้นในแปลงนาทั้งหมดง่ายๆสุดคือไปทำแปลงนาหรือคานาถ้าไร่สองไร่ตรงไหนที่มันสูงไว้หน่อยตรงท้ายๆพอระบายน้ำไปก็ให้มีการระบายน้ำไปมาระหว่างที่ข้าวโตอะไรต่างก็ไปหาวิธีการตรงนี้สับเปลี่ยนเอาท้ายสุดก็จะมีน้ำเหลือไว้ใช้ในหน้าแล้งแล้วไปไว้ปลูกผักแทนตรงนี้ในช่วงที่ไม่ได้ทำข้าวนี่แหละวิธีการคิดของท่านจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้อาจจะบอกว่านายกพูดได้ทั้งนั้นแหละนายกไม่เคยทำนาไม่เคยทำไร่แต่ผมก็เคยดูเคยปู่ย่าตายายผมก็ทำนะเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทำการเกษตรเราก็ทำการเกษตรที่มันต้องใช้เทคโนโลยีใช้แผนใหม่เข้าไปทำด้วยลูกหลานก็ต้องไปเรียนทางนี้แล้วกลับมาช่วยเมื่อวานผมก็ไปดูบริษัทที่เขาทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ก็ชื่นชมเขานะผมก็บอกเขาบอกว่าก็ขายอะไรต่างๆก็ให้ประชาชนเขาพอใจด้วยอะไรด้วยลูกหลานก็มาช่วยกันทำเขาก็เริ่มมาจากไม่มีอะไรเหมือนกันนั่นแหละแล้ววันนี้เขามีหลายคนที่รวยวันนี้แต่ก่อนเขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่เขามีมันจะด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะนี่คือระบบการค้าเสรีกฎหมายถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่มันก็คงไม่มีการทุจริตกันได้นะอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยมีอะไรผมจะไม่ได้พูดไหมท่านรองสมคิดไม่มีนะจริงๆผมมีเรื่องจะพูดอีกสักชั่วโมงอะนะเพราะเมื่อคืนก็นอนละเมออยู่นะประวานพูดไปวันหนึ่งสองวันพูดสองวันตื่นตีห้าตีสี่สองวันพูดจนบางทีก็พูดผิดถูกบ้างเมื่อวานไปเจอประชาชนป้านะคนหนึ่งเขาบอกว่าขอบคุณรัฐบาลนะคะขอบคุณกับผมเนี่ย20ครั้งว่านั่งดูการแสดงขอบคุณเรื่องบัตรสวัสดิการนะคะบอกโอ้ยเงินมันก็นิดเดียวนะป้าพอใจอ่ะพอใจค่ะก็อย่างน้อยก็มีเงินเท่านี้แหละค่ะไม่เคยมีหรอกค่ะแม่บ้านไม่เคยได้ใช้จ่ายเองอ่ะพ่อบ้านเป็นคนใช้หมดเพราะนั้นเนี่ยขอบรรดาผู้หญิงนะเอาไว้ซื้อกับข้าวจากการที่จะไปซื้ออะไรพิเศษจากนอกจากร้านธงฟ้าก็ไปดูเดี๋ยวก็กำลังทำต่อไปที่โชห่วยต่อไปก็ไปขายในใช้โทรศัพท์อ่านบาร์โค้ดมันต้องค่อยๆเดินทีละขั้นแบบนี้นะจะใจร้อนสินะโอเคไหมเดี๋ยวมีอะไรก็บอกคณะทำงานมาแล้วกันนะถึงได้ยกหมดนั่นแหละถ้าไปพูดเสียหายในสื่อในต่างมันก็ทำให้เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่สำเร็จอะไรก็สักอย่างเลยหรือเนี่ยนะบางทีมันก็ทำให้รู้สึกว่าเสียขวัญอยู่เหมือนกันแหละนะโอเคนะครับทุกอย่างมันต้องดีขึ้นไปฟังเพลงกันแล้วกันนะทุกอย่างมันต้องดีขึ้นไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะใครหลับก็ตื่นได้แล้วเดินทางไกลเดินทางไกลแล้วถามเขาด้วยหลับไปแล้วเมื่อกี้ที่เขาพูดอะไรวะข้างๆถามนายถามข้างๆวันนายกเขาพูดอะไรวะขอคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้ผมขอเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสหพระราชาตามแนวประชารัฐแนวทางประชารัฐณวันนี้ขอบคุณครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะขอเรียนเชิญท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะเพื่อทำการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐค่ะครับผมซึ่งวันนี้ท่านประธานก็ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานแล้วก็มอบนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนครับผมนะครับอย่างที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนั่นก็คือท่านผู้ชมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐแล้วก็ได้มอบนโยบายให้กับให้กับประธานหมู่บ้านนะคะกองทุนหมู่บ้านแล้วก็สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านในแต่ละภูมิภาคด้วยค่ะรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนั้นได้ดำเนินตามศาสตร์พระราชาแล้วก็ดำเนินตามแนวทางประชารัฐได้มีเป้าหมายให้ประชาชนได้มีการอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขนะคะรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำด้วยค่ะในช่วงเวลานี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากวันนี้การเป็นทางการเป็นทุนนี้ค่ะจากภาษีของประชาชนจะได้กระจายลงไปนะคะในโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะ
วันนี้เป็นการเปิดปฏิบัติการครับนั่นคือหลังจากที่คิดแผนมาแล้วเรียบร้อยวันนี้ยื่นโครงการครับและพรุ่งนี้เงินก็จะเริ่มต้นในการปฏิบัติการครับและช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ภายในบริเวณฮอลล์ครับรวมถึงประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศเลยนะครับผู้แทนตำบลผู้แทนอำเภอผู้แทนจังหวัดทุกท่านครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยการนับสัญญาณถอยหลังให้กับท่านประธานบนเวทีนะครับเราจะนับถอยหลังพร้อมๆกันกับการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสารพระราชาตามแนวทางประชารัฐถ้าพร้อมแล้วเราจะนับถอยหลังเริ่มต้นจาก5 4 3 2 1เสียงปรบมือดังๆครับเป็นนิมิตหมายอันดีกับการเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการครับโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะในวันพรุ่งนี้นั้นกองทุนในปี2561นะคะที่รัฐบาลได้เตรียมมาไว้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาทนั้นก็จะได้ทยอยนำไปให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้กองทุนหมู่บ้านมีทั้งสิ้น 79,595 กองทุนมีสมาชิกอยู่ประมาณ13ล้านคนนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็สามารถที่จะยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศจำนวน 2,560 แห่งมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 300,000 ล้านบาทนะคะจากเงินจัดสรรจากรัฐบาลประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทค่ะสำหรับรัฐบาลก็ได้จัดเงินสินเชื่อจากโครงการและมาตรการสำคัญหลายโครงการด้วยกันนะคะนอกจากโครงการกองทุนบ้านและชุมชนเมืองก็ยังมีโครงการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 40,000 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีหลายโครงการนะคะซึ่งโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ก็คิดมีความคาดหวังว่าการดำเนินโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า12ล้านครัวเรือนอย่างเช่นการดำเนินงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่3แล้วนะสำหรับการที่จะมีการโอนประมาณลงไปในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้กองทุนหมู่บ้านนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆไปได้ด้วยดีแก้ปัญหาความยากจนรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแบบยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งปีแรกนี้ก็ดำเนินการในปี2559ค่ะในครั้งนั้นรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินประมาณ 35,000 ล้านบาทนะคะโดยแบ่งให้แต่ละกองทุนนั้นในครั้งแรกนั้นก็คือจะไม่เกินกองทุนละ 500,000 บาทในปีที่2คือปีที่แล้ว2560รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่จำนวน 15,000 ล้านบาทโดยแต่ละกองทุนนั้นก็จะได้รับไม่เกิน 200,000 บาทนะคะและในครั้งนี้ค่ะครั้งปัจจุบันคือครั้งที่3 2561รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรให้แต่ละกองทุนนั้นต้องกองทุนละไม่เกิน 300,000 บาทขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านของตนเองแบบยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชาด้วยซึ่งศาสตร์ของพระราชานั้นนะคะก็
ก็มีด้วยกันหลากหลายประการค่ะรวมถึงจะได้ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีประชาชนที่เป็นทั้งสมาชิกของกลุ่มหมู่บ้านแล้วก็เป็นหัวหน้าของเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาตินะคะในจังหวัดต่างๆก็จะได้ร่วมกันขึ้นไปอยู่ในบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะซึ่งหลังจากนี้เราได้ทำพิธีเปิดอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะจะได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะและเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นลำดับต่อไปค่ะ